ไม่ต้องคำเด็กเราได้เห็นเหล่าเด็กๆมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศจึงทำให้เวทีแห่งนี้เต็มไปด้วยเด็กๆที่หลากหลายต่างเชื้อชาติหลากสไตล์และหลายบุคลิกแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั่นก็คือหัวใจที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งอย่าด่วนย้ายจากไปนะบ้านป่าเต็มรอยยิ้มงามกลางใจทำไมถึงอยากมาขึ้นเวทีนี้ล่ะคะอยากนำเงินไปไถ่บ้านให้คุณแม่ครับเสียงควรครำไปทั่วควานทองความหม่นมองครอบครองอยู่ทั่วไทยผ้าคลุมไหล่สวยมากเลยลูกใครซื้อให้คะคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูเสียแล้วค่ะแม่ชอบใช้แล้วก็หนูอยากอยู่ใกล้แม่หนูก็เลยเอามาห่มค่ะมันอบอุ่นดีค่ะตอนที่คุณแม่อยู่ค่ะแม่ก็พาหนูไปประกวดร้องเพลงทุกที่ทุกครั้งเวลาที่หนูร้องเพลงแม่ก็จะยิ้มแล้วก็มีความสุขตลอดเลยค่ะแม่คะหนูจะสานฝันให้แม่ค่ะและหนูก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอพบกับความไพเราะและความประทับใจบนเวทีไม้ทองคำเด็กสาวน้อยกระปุกลุกคนแรกของเราในวันนี้เธอจะมากระชากรอยยิ้มจากคุณผู้ชมจนกรามค้างเลยล่ะครับไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยครับสวัสดีครับมาเลยครับโอ้โหวันนี้มาร้องเพลงอะไรครับลูกบอกกล้าบอกครูค่ะบอกกล้าบอกครูแล้วคนนี้ร้องด้วยไหมลูกไม่คนนี้ใครลูกพี่โต๊ดพี่โต๊ดหนูชื่ออะไรลูกต้นหอมเหรอโอ้โหต้นหอมต้นใหญ่เลยเนาะต้นหอมต้นใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะแล้วคนนี้ใครคนเนี้ยยายจุกยายจุกนะอ้าวยายจุกพร้อมไหมพร้อมค่ะอ้าวขอกำลังใจจากคุณยายหน่อยเอ้ยพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วยพี่รออยู่เอ้ยอ้าวมาต้นหอมมากับลุงพันเลยโอเคพร้อมสู้ลุยเลยไปดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชภัสสาราพุทธิค่ะหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวชค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงบอกกล้าบอกกูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค่ะอายุเท่าไหร่4ขวบค่ะ4ขวบเลยเหรอโอ้โหเดินออกมานึกว่ากระปุกตั้งชายชื่อเล่นชื่ออะไรลูกต้นหอมค่ะต้นหอมหน้าเด็ดกินข้าวผัดเหลือเกินนะเนี่ยนะที่บ้านหนูอยู่กันกี่คน5 คน มีใครบ้างมีย่าทิพย์แล้วก็ลุงนวลแล้วก็ย่าอ้อยแล้วก็พี่มีนแล้วก็พี่มิ่งค่ะแล้วก็ย่าจุกค่ะ มีย่าจุกด้วยเหรอไหนไหนมีใครบ้างนะช้าช้าที่คนแรกคือลุงนวลย่าอ้อยย่าทิพย์พี่มิ่งพี่มิ้นลุงนวลแล้วก็ย่าอ้อยแล้วก็พี่มิ้นแล้วก็ลุงคุณน้อยแล้วก็ย่าทิพย์แล้วก็ลุงนวลลุงนวลแล้วก็ย่าจูกค่ะแล้วก็หนูแล้วก็พี่มิ่งแล้วก็พี่มิ้นแล้วก็หนูก็โต้ค่ะโต้ด้วยรวมกันแล้วทั้งหมดกี่คน5 คน ครับผมกี่คนเนี่ยคุณย่ามันเลยเนี่ยเยอะใช่ไหมบ้านอยู่เยอะนะรักกันมากก็ต้องเอ่ยชื่อซ้ำด้วยใช่ไหมร้องเพลงอะไรนะลูกบอกกล้าบอกครูค่ะ
แต่หนูกล้าบอกอ้ายขอดนตรีเลยครับเคยเขียนเรียงความตอนอยู่ม.3หนูยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อตอนขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายน่าสุขสบายทั้งชาติเป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรักอีกฝันที่วาดก็อยากเป็นแอลโฮสเตสพ่อเพียร์สก๊อยเอาไปส่งพ่อเขียนเสร็จที่ลูกต่อดิจบแล้วค่ะเป็นโทษจบแล้วไม่เล่นด้วยโอ้แล้วจบแล้วใครสอนให้ร้องลูกเพลงนี้คุณครูกับย่าค่ะคุณครูกับย่าย่าอะไรนะย่าจุกค่ะย่าจุกแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คน5คนมีใครบ้างมีพี่มีลุงนวลย่าออดแล้วก็หนูแล้วก็พี่มินค่ะแล้วแต่ใครจะมา2เที่ยวนะพี่สุยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเป็นไงน่ารักค่ะต้องเป็นหอมหัวใหญ่แน่เลยหวานอร่อยเวลาร้องโอ้โหมหัศจรรย์มากนะขึ้นมาตรงจังหวะเพลงนี้ไม่ใช่ว่าง่ายนะแล้วก็จับจังหวะได้ตรงเป๊ะหมดเลยอ่ะน่ารักค่ะเก่งมากลูกไม่มีอะไรจะบอกแล้วลูกหนูเก่งแล้วนะคะน้องต้นหอมมีแบบนี้ที่บ้านกี่คนลูก5คน5คนอ๋อยังมี5คนร้องเพลงอะไรได้อีกลูกมีแค่เนี้ยค่ะบอกกล้าบอกครูเพลงเดียวนี่นะท่องมากี่เพลงมาไม่เด็กอะ1เพลงค่ะอ๋อเตรียมมา1เพลงก่อนแล้วรอบหน้าล่ะพอรอบหน้าแล้วเอาเพลงไหนมาร้องเพลงโลกของผึ้งค่ะโลกของผึ้งอ๋ออันนั้นซ้อมไปแล้วเหรออ๋ออันนั้นเก็บไว้เก็บไว้เป็นอาวุธพิเศษไม่รู้จะชมอะไรอยากได้คนมากกว่าร้องเก่งมากครับเก่งมากลูกพร้อมกันเลยครับพร้อมกันนะผ่านจ้าตื่นเต้นอะไรเลยเยี่ยมแย่เขานิ่งมากเลยได้กี่ผ่านลูกได้กี่ผ่านลูกเมื่อกี้3ผ่านค่ะ3ผ่านนี่ที่บ้านอยู่กันกี่คน5คนค่ะ5คนมีใครบ้างนะมีลุงนวลยะทิพย์ยะออดค่ะแล้วก็หนูค่ะแล้วก็พี่มินค่ะโอ้ยลงตัวโชคดีลูกโชคดีไปเลยยะออดพี่มินลุงนวลรออยู่อันนี้ถูกอันสุดท้ายถูกเลยเป๊ะเลยสุดท้ายเอาบอกคุณย่าหน่อยที่อยู่ที่บ้านบอกว่าวันนี้หนูมาแข่งไม้ตรงคำได้3ผ่านนะครับวันนี้หนูมาแข่งได้3ผ่านนะคะเชียร์หนูด้วยนะคะเชียร์หนูด้วยนะคะสู้ๆนะสู้ๆหน่อยสู้ทำไมลูกสู้ๆนี่สู้สู้โอเคมาถึงสาวน้อยน่ารักคนนี้เธอมาพร้อมกับเสียงแสนไพเราะด้วยอายุและความสามารถของเธอนั้นต้องขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฝนแก้เพียงเสมอชื่อเล่นชื่อน้องไข่มุกอายุ7ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองบัวทองตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่บ้านอยู่กัน3คนค่ะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หนูค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะหนูก็รู้สึกว่าถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับหนูแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในใจหนูค่ะคุณปู่เป็นคนสอนหนูร้องเพลงค่ะก็บางทีหนูร้องไม่ถูกใจปู่ปู่ก็ร้องให้หนูฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาหนูรักคุณพ่อคุณแม่นะหนูจะสู้เพื่อคุณพ่อกับคุณแม่นะคะพร้อมเชิญครับลูก
วัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพและท่านผู้ชมทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงฝนแก้เพียรเสมอชื่อเล่นชื่อน้องไข่มุกอายุ7ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองบัวทองตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะพูดจาชัดเจนดีมากจังเลยวันนี้มากับใครบ้างลูกมากับคุณพ่อคุณย่าคุณป้าน้องแล้วก็อาค่ะทำไมถึงอยากร้องเพลงครับเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรนะครับนางฟ้าบ้านไพรค่ะโอ้โหนางฟ้าบ้านไพรขอดนตรีครับไข่มุกมากเลยลูกร้องเพราะแล้วก็ร้องเป็นร้องพลังเสียงชัดเจนมากชัดถ้อยชัดคำมากลูกขอบคุณค่ะเหมือนตอนพูดเลยตอนพูดก็ชัดคำชัดถ้อยชัดคำมากลูกเพียงแต่ว่าตอนพูดน่ะไม่ธรรมชาติเท่ากับตอนร้องเพราะตอนพูดหนูเตรียมว่าจะพูดแบบนี้แบบนี้จริงๆไม่ต้องเตรียมนะลูกนะมันจะได้ฟิลธรรมชาติความรู้สึกของคนจะได้รู้สึกฟังแล้วสบายแล้วตรงนั้นมันก็เป็นเสน่ห์เพราะการเป็นศิลปินนะลูกนะตั้งแต่การพูดเลยออกมาหน้าเวทีพูดยังไงคนเขาก็จะดูแต่อย่างไข่มุกเนี่ยโอ้โหอนาคตสดใสเลยนี่ขนาดอายุแค่7ปีเองนะลูกนะร้ องเก่งขนาดนี้โอ้โหอนาคตหนูต้องเจ๋งมากอะลูกเก่งสุดๆเลยค่ะยอมรับนะคะเก่งมากลูกขอบคุณค่ะนะครับไข่มุกลูกเอื้อนลูกขยักลูกผ่อนหนักผ่อนเบาภาษาคำว่าครูเนี่ยหนูร้องได้เพราะมากยิ่งเป็นท่อนที่3อย่าเพิ่งย้ายไปไหนเลยนะคุณครูเนี่ยหนูร้องได้มันไพเราะมากอ่ะรักษามันไว้ลูกหน้าตาสวยเสียงสวยวิธีการร้องงดงามแล้ว
อย่านิ่งอยู่กับที่ฝึกเยอะๆลูกโชคดีลูกขอบคุณค่ะดีใจไหมได้รับคำชมทั้งสองท่านเลยดีใจไหมลูกดีใจค่ะดีใจเนาะเป็นคนสวยแล้วก็พูดจาชัดเจนร้องเพลงยิ่งเพราะลูกต่อจากนี้ก็คือตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็ฝึกร้องเพลงฟังเพลงเยอะๆวันหนึ่งหนูฝันอย่างไรหนูจะได้สมหวังหนูให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะผมขอตัดสินก่อนนะฮะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากเลยสวัสดีลูกเอาขอคุณย่าขอคุณพ่อเลยจริงที่สุดเลยจะอยู่เป็นคนสุดท้ายของเธออยู่ตรงนี้แม้ว่าเธอไม่มีใครจะอยู่ดูแลความรักเพื่อเธอให้เธอได้ชื่นใจอยู่เป็นดอกไม้ในใจเธอนี่คือเสียงเพลงแห่งความคิดถึงของสาวน้อยคนนี้ที่เธอใช้เป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวบนเวทีแห่งนี้ครับเอาขอกำลังใจจากคุณพ่อหน่อยขอให้ลูกตั้งใจนะลูกนะทำเต็มที่เพื่อแม่นะครับเชิญเลยครับลูกไปอาจารย์นี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชารีปุจเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อน้องจามินอายุ11ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้ยสาวโคราชทำไมน่ารักอย่างเงี้ยมีจมูกเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยเนาะโอ้โชคดีจังสุนทรียังตามหาจมูกยังไม่เจอเลยจังป่านนี้โอ้ผ้าคลุมไหล่สวยมากเลยลูกใครซื้อให้คะคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูเสียแล้วค่ะแม่ชอบใช้แล้วก็หนูอยากอยู่ใกล้แม่หนูก็เลยเอามาห่มค่ะมันอบอุ่นดีค่ะโอ้ลูกเอ้ยขอโทษนะลูกคุณแม่เสียนานหรือยังคะตอนหนูอายุ8ปีค่ะตอนที่คุณแม่อยู่ค่ะแม่ก็พาหนูไปประกวดร้องเพลงทุกที่ทุกครั้งเวลาที่หนูร้องเพลงแม่ก็จะยิ้มแล้วก็มีความสุขตลอดเลยค่ะก็ตอนที่น้องก็ขึ้นร้องที่กองบินเมื่อวันเด็กนะครับก็แฟนก็ปวดท้องมากแต่ว่าก็ต้องอดทนเพราะว่าถ้าให้ไปเลยเขาก็ไม่ไปเขาก็บอกเดี๋ยวรอให้ลูกร้องเพลงจบก่อนแล้วถึงจะไปหาหมอครับเมื่อร้องเพลงจบแล้วก็พาเขาไปหาที่โรงพยาบาลมหาราชก็คุณหมอก็บอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะตั้งแต่นั้นมาเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดครับตอนที่แม่ป่วยหนูก็นอนอยู่ข้างๆค่ะแล้วก่อนที่หนูจะนอนหนูก็ร้องเพลงให้แม่ฟังค่ะเสร็จแล้วหนูก็นอนพอเช้าวันต่อมาหนูก็ไม่เห็นท่านแล้วค่ะตอนนั้นผมก็ทำใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนน้องเขามาถามว่าแม่เขาไปไหนแล้วอะไรเนี้ยไม่อยู่ที่เตียงแล้วเนี่ยผมก็ต้องกอดเขาแล้วครับก็ทั้งน้ำตาเหมือนกันก็บอกเขาว่าแม่คงไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะลูกครับต่อไปเราก็ต้องอยู่กันสองคนครับแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูมายืนตรงนี้อะไรคือแรงบันดาลใจลูกหนูอยากร้องเพลงให้แม่ฟังอยู่บนสวรรค์ค่ะแม่เขาชอบร้องเพลงครับคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงด้วยใช่แล้วก็อยากให้น้องเขาร้องเพลงเหมือนเขาทุกอย่างที่มาวันนี้ก็คืออยากทำเพื่อแม่หมดเลยแม่คะหนูจะสานฝันให้แม่ค่ะแล้วหนูก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะนี่คุณแม่เห็นน้องจามินก็คงภูมิใจนะใช่คงมีความสุขมากเนอะ
ทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวดายงานแลกรายได้ที่ใจสหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องอ่อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนหาหวังข้างจะย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนขอบคุณค่ะคุณแม่สอนให้หนูร้องเพลงเหรอลูกค่ะแล้วก็หลังจากคุณแม่เสียก็คุณพ่อเป็นคนช่วยสอนให้ใช่ไหมคะค่ะอยากบอกว่าจามินเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นมากนะลูกทำได้หมดเลยวันนี้ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือการออกเสียงลูกต้องให้มันดิบกว่านี้ลูกเพราะตอนนี้มินจามินมีอาการซอฟเสียงลูกมันซอฟอ่ะแล้วมันก็เลยมันไม่ดิบลูกมันไม่แล้วมันไม่พุ่งออกมาเขียนติดฝาห้องมันมีอาการอย่างเงี้ยลูกมันไม่ใช่เขียนติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหวลูกต้องทำให้ได้ไหมลูกมันสว่างกว่ากันเห็นไหมลูกค่ะแต่ไม่เป็นไรฝึกฝนได้หรอกนะคะเพราะทุกอย่างที่หนูมีมันสมบูรณ์แบบมากขอบคุณค่ะนะคะรู้ชอบมากก็คือตอนที่หนูพูดคุยเลยเป็นเด็กที่พูดได้ดีมากทุกถ้อยคำที่หนูพูดออกมาเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าหนูพูดออกมาจากใจและมากกว่านั้นก็คือหัวใจที่หนูรักแม่ก็เป็นหัวใจที่งดงามนะลูกขอบคุณค่ะการร้องเพลงก็เหมือนกันร้องเพลงเพราะมากจุดอ่อนมีเรื่องเดียวอย่างที่พี่สุบอกก็คือการออกเสียงไม่ชัดจามิ้วไปแก้ตรงนี้นะลูกนะแล้วหนูจะร้องเพลงเพราะมากลูกเพราะหนูมีครบทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะหนูให้กำลังใจนะลูกแล้วจะได้3ผ่านอยากได้อะไรลูกอยากร้องเพลงดอกไม้ในใจเธออีกครั้งค่ะเพราะก่อนที่แม่จะเสียหนูก็ร้องเพลงนี้ให้แม่ฟังค่ะ อยากร้องเพลงนี้ให้ดังที่สุดบนเวทีนี้ค่ะพูดดีจังพูดดีแล้วกันแม่คุณถ้า3ผ่านนี่จะได้ร้องเพลงที่คุณแม่ชอบใช่ไหมค่ะผมก็อยากฟังอยากฟังเหมือนกันงั้นพร้อมกันไหมพร้อมกันเลยครับผ่านครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยววันนี้พาคุณพ่อมาด้วยครับนี่คุณพ่อครับปรบมือต้อนรับคุณพ่อเลยนะครับคุณพ่อวันนี้ได้ฟังลูกสาวร้องเพลงแล้วอยากจะบอกอะไรกับลูกไหมครับเชิญครับก็คุณแม่เขารักเขามากนะครับแล้วก็สอนเขามาตลอดนะครับตอนนี้ไม่มีคุณแม่แล้วแต่คุณพ่อก็จะเป็นกำลังใจให้หนูนะครับแล้วก็
จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับให้อยู่ตลอดไปลูกค่ะรักนะรักนะโอ้พูดกับพ่อรักนะวันนี้ได้3ผ่านอยากจะร้องเพลงที่เคยร้องให้คุณแม่ไปร้องที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลครับข้างเตียงเลยเหรอลูกใช่ครับนอนเฝ้ามาจนแม่เสียชีวิตนะครับโธ่แม่คุณนะช่วงนั้นคุณพ่อบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเพราะว่าเรามีแค่3คนก็ไปเฝ้าไปร้องเพลงให้ฟังไปพูดให้กำลังใจทั้งกันและกันจนกระทั่งคุณแม่ก็จากไปเพลงนี้ก็ยังดังก้องอยู่แล้วเขาเองก็เหมือนว่าวันนี้อยากจะมาร้องบอกคุณแม่อีกสักครั้งถึงความรักที่ตัวเขาเองนั้นมีต่อคุณแม่ครับชื่อเพลงว่าดอกไม้ในใจเธอค่ะหนูอยากพูดอะไรกับคุณแม่ไหมครับก่อนจะร้องคุณแม่ฟังลุงพันธ์เชื่อว่าคุณแม่รอฟังอยู่เชิญครับลูกแม่จ๋าหนูมาไม้ทองคำเด็กได้แล้วนะหนูสานฝันให้แม่ได้แล้วนะคะถ้าแม่ดูหนูอยู่ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญครับจะอยู่เป็นคนสุดท้ายของเธออยู่ตรงนี้แม้ว่าเธอไม่มีใครจะอยู่ดูแลความรักเพื่อเธอให้เธอได้ชื่นใจอยู่เป็นดอกไม้ในใจเธอขอบคุณลุงพันเชื่อว่าดอกไม้ดอกนี้กำลังเบ่งบานและก็จะเติบโตอยู่ในใจคุณแม่ตลอดไปเพราะว่าได้รับการรดน้ำเอาใจใส่จากคุณพ่อซึ่งวันนี้ก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับครับผมลุงพันเป็นกำลังใจให้ลูกนะครับสู้ๆนะแล้วเชื่อว่าตอนนี้ถ้าหนูเงยหน้ามองไปที่ท้องฟ้าเนี่ยจะเห็นรอยยิ้มของคุณแม่ที่ส่งมาให้หนูขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวความรักของครอบครัวซึ่งจะเป็นกำลังใจให้หลายครอบครัวขอบคุณคุณพ่อด้วยครับผมนะครับผมครับแล้วก็เสียงปรบมือกับน้องจามินด้วยครับขอบคุณมากๆครับอยากร้องเพลงนี้ให้ดังที่สุดบนเวทีนี้ค่ะบางครั้งโชคชะตาก็มักจะเล่นตลกกับเรื่องราวของความรักและความผูกพันอยู่เสมอและคนเราก็ไม่อาจจะหลีกหนีโชคชะตานี้ได้สิ่งที่น้องจามินและคุณพ่อจะทำได้ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่อให้คนบนฟ้ามีรอยยิ้มเวลามองลงมาหนุ่มน้อยคนนี้เขามีหัวใจที่น่ายกย่องเพราะความกตัญญูต่อครอบครัวเพื่อที่จะต้องการรักษาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเรียกมันว่าบ้านเชิญเลยครับสวัสดีครับโอ้น้องอะไรครับลูกชื่อเด็กชายนพดลปลาพรมครับครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อน้องเต้ยครับน้องเต้ยน้องเต้ยวันนี้มากับคุณแม่กับคุณป้าด้วยแล้วก็คุณป้าครับมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับโอ้พร้อมยังวันนี้พร้อมแล้วครับพร้อมมั้ยนะมั่นใจนะมั่นใจครับอ้าวหันไปกอดคุณแม่สักทีนึงขอกำลังใจทำให้เต็มที่นะลูกนะคุณป้าด้วยคุณป้าด้วยเต็มที่สู้ๆพร้อมมั้ยครับเต้ยพร้อมครับมั่นใจนะเชิญครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพดลพลาพรมชื่อเล่นชื่อน้องเต้ยอายุ11ปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิตำบลแตนอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้หนุ่มสุรินทร์หล่อเชียววันนี้มากับใครลูกมากับคุณแม่แล้วก็คุณป้าครับแล้วทำไมถึงอยากมาขึ้นเวทีนี้ล่ะคะอยากนำเงินไปถ่ายบ้านให้คุณแม่ครับผมก็หาทางช่วยครอบครัวครับด้วยการไปเปิดหมวกเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดนครปฐมครับ
พลงที่ผมใช้เปิดหมวกบ่อยๆผมจะใช้เพลงฟ้าร้องไห้ครับเพราะว่ากินใจแล้วก็ผมก็ได้เงินเยอะครับคือผมรู้ว่าบ้านจะโดนยึดทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมจะหาเงินมาช่วยจะมาซื้อบ้านให้ได้เลยครับบ้านหลังนี้ผมผูกพันมากเลยครับผมไม่อยากให้มันเสียไปเลยครับถึงแม้มันจะยากจนแค่ไหนผมก็ยังอยากอยู่ครับผมเป็นบ้านของผมครับบอกกับคุณแม่ว่าผมจะช่วยคุณแม่ให้ได้ครับก็สงสารคุณแม่กับคุณยายมากเลยครับอยากช่วยให้ได้เลยครับผมจะช่วยคุณแม่ทุกวิถีทางให้ได้บ้านกลับมาครับผมมาร้องในเวทีนี้ผมอยากได้บ้านกลับคืนครับผมจะไม่มีที่นอนอยู่แล้วถ้าผมไม่ได้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วครับเก่งมากนะลูกนะทำเป็นหมดเลยร้องได้ลูกละเอียดที่ผู้ใหญ่ก็ทำไว้ขอบคุณครับหนูก็ทำได้หมดปกติเต้ยร้องเพลงเวลาไปเปิดหมวกร้องเพลงผู้หญิงหรือผู้ชายนะลูกเพลงผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างครับผสมผสานกันไปใช่ไหมครับตอนนี้เรายังเด็กเราก็ยังอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นหญิงบ้างชายบ้างได้แต่ถ้าโตพอเสียงเข้าที่เข้าทางหรือไม่ต้องแบกภาระเรื่องของคีย์ดนตรีเราก็จะต้องร้องเพลงผู้ชายนะลูกนะครับเพื่อที่มันจะได้เคยชินกับการปล่อยเสียงนะลูกนะแต่หนูเก่งมากลูกเก่งมากๆครับขอบคุณครับชื่นชมครับคือยืนขาตรงครับแท้ได้ร้องเพลงเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นคนมีพรสวรรค์เลยครูฟังจากลูกเอื้อนนี่ถือว่าเป็นธรรมชาติมากครับทีนี้เวลาวิธีการออกเสียงของเต้ยมันดูเหมือนผู้หญิงครับอันนี้ก็ลองร้องหาเพลงที่เป็นผู้ชายร้องเยอะๆครับ
แล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแก้วเสียงเราเป็นยังไงก็เท่านั้นเองนะลูกแต่เต้ยเป็นคนเก่งมากครับชื่นชมครับขอบคุณครับนั่งฟังไปก็อดยิ้มให้ไม่ได้กับความสามารถของเด็กในยุคนี้นะฮะขอบคุณครับเมื่อกี้ที่คุณสุนารีพูดไว้ลุงโน้ตเห็นด้วยการที่จะสลับร้องเป็นหญิงบ้างชายบ้างอันนั้นการสลับร้องหญิงบ้างชายบ้างนะดีแต่อย่าสลับเพศหญิงบ้างชายบ้างอันนี้ไม่ดีนะลุงโน้ตเองแล้วลุงโน้ตก็จะฝากไว้สำหรับถ้าหนูร้องเพลงฟ้าร้องไห้เนี่ยลุงโน้ตอยากให้หนูร้องใช้เป็นไม่ว่าจะเป็นท่อนของใครร้องก็แล้วแต่ลูกใช้เป็นผู้ชายเลยลุงโน้ตไม่อยากให้หนูใช้เสียงหลบเพราะตอนใช้เสียงสูงในหนูต้องใช้เสียงหลอกตลอดต่อไปมันจะเคยถ้าเกิดร้องเพลงของผู้ชายแล้วใช้เสียงในเนี่ยลุงโน้ตว่าไม่เพราะอย่างอื่นสมบูรณ์มากนอกจากหนูยืนขาเบียดแล้วหนูยังร้องเพลงดีอีกนะครับตัดสินเลยนะฮะค่ะพร้อมกันไหมครับผ่านครับขอบคุณครับสามผ่านนะครับยังไงบ้างครับน้องเต้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะเหมือนอย่างที่กรรมการบอกแล้ววันนี้ดูตื่นเต้นบทเพลงนี้ร้องบ่อยไหมบ่อยครับนะฮะเวลาทุกครั้งที่จะไปเปิดหมวกที่คลองถมที่สุรินทร์ก็จะร้องบทเพลงนี้เหตุที่ต้องหาเงินเยอะๆเพราะว่าเขาอยากช่วยเหลือครอบครัวก็คืออยากเอาเงินส่วนนี้ซึ่งเอาไปใช้แล้วก็ยังไปอยากไปไถ่บ้านใช่ไหมลูกเป็นไงเล่าให้ลุงพันฟังสิครับก็บ้านของผมถูกยึดครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตกลงมาถึงลูกหลานก็คือต้องพยายามหาเงินเนี่ยไปไถ่ไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะฮะก็จะไม่มีบ้านอยู่ถ้ามันถึงกำหนดที่เขาต้องยึดต้องอะไรใช่ไหมลูกครับตอนนี้ก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแต่วันนี้เห็นบอกว่าถ้าได้3ผ่านอยากได้อะไรครับลำโพงบลูทูธครับลำโพงนะฮะเอาละฮะอยากได้ลำโพงนะฮะจัดให้เลยครับเชิญครับมาตอนนี้แล้วครับผมโอ้โหอันนี้รุ่นใหม่ด้วยนี่นะครับผมขอบคุณครับชอบไหมชอบครับนะฮะมอบให้เลยครับโอ้โหโอ้โหยิ้มเนี่ยยิ้มแล้วแบบเรามีความสุขไปด้วยที่เป็นผู้ให้นะนี่แหละคือเครื่องมือทำมาหากินละสิ่งที่น้องเต้ยได้รับในวันนี้อาจจะดูเล็กน้อยและห่างไกลจากความฝันแต่เราเชื่อว่าความกตัญญูและไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องเต้ยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนครับและข้างหลังเนี่ยเขาเรียกอะไรที่สะพายออกมาไม่บอกค่ะต้องได้3พายก่อนค่ะเน้ออยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยขอดูมือได้ไหมลูกล้นเก้าเผ่าไทยศูนย์ร้อนใจคนไทยทั้งชาติเลือกที่เกิดไม่ได้เลือกที่เป็นไม่ได้แต่เราเลือกที่เราจะทำดีทำไม่ดีอะไรได้สู้กับมันนะลูกนะครับโชคดีลูกแล้ววันนี้ถ้าได้3ผ่านอยากได้อะไรคะอยากได้ชุดสวยๆใส่สักชุดค่ะเพราะว่าเวลาหนูไปประกวดร้องเพลงเนี่ยค่ะหนูไม่มีชุดใส่เหมือนเขาเลยค่ะเพราะไซส์มันหนูตัวใหญ่เกิน งานวัดพี่กลายมีแฟนเคียงกายเดินเที่ยวนิ้วก้อยเรียวๆมีเธอคล้องเกี่ยวก้อยเดิน